แล้วข่าวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะ28กุมภาพันธ์2567เราจะมาอัปเดตสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยนะคะอัปเดตกันต่อเนื่องสำหรับข้อมูลโรงงานน้ำตาลทยอยแจ้งวันปิดหีบอ้อยนะคะอัปเดตล่าสุดคือวันนี้28กุมภาพันธ์ขอบคุณข้อมูลข่าวจากเพจ Facebook โรงงานน้ำตาลแห่งประเทศไทยเช่นเคยนะคะก่อนไปรับชมรายละเอียดเพิ่มเติมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วข่าวเช้านี้เพื่ออัปเดตข่าวสารใหม่ๆด้วยกันที่นี่ทุกวันไม่มีวันหยุดนะคะเป็นข้อมูลอัปเดตนะวันที่28กุมภาพันธ์2567นะคะโรงงานน้ำตาล25แห่งจากทั้งหมด57แห่งได้แจ้งวันหยุดแจ้งคิวรับอ้อยวันปิดหีบอ้อยบางแห่งมีการแจ้งเลื่อนวันปิดหีบอ้อยออกไปนะคะมีรายชื่อและวันที่ดังต่อไปนี้เริ่มกันที่1ไทยรุ่งเรืองสกลนครแจ้งปิด15กุมภาพันธ์2วังคณายอู่ทองสุพรรณบุรีนะคะแจ้งปิด15กุมภาพันธ์3สาเรืองมุกดาหารแจ้งปิด22กุมภาพันธ์4น้ำตาลสุพรรณบุรี3ชุกสุพรรณบุรีแจ้งปิด23กุมภาพันธ์5วังคณายโกสุมพิสัยมหาสารคามแจ้งปิด26กุมภาพันธ์6ทีเอ็นท่าหลวงลพบุรีเดิมแจ้งปิด25เลื่อนมาเป็น28กุมภาพันธ์นะคะ7เริ่มอุดมอุดรธานีแจ้งปิด28กุมภาพันธ์8สระบุรี2สระบทลพบุรีแจ้งปิด29กุมภาพันธ์9มิตรผลเกษตรสมบูรณ์จังหวัดชัยภูมิแจ้งปิด29กุมภาพันธ์10เกษตรผลอุดรธานีแจ้งปิด29กุมภาพันธ์11ท่ามกากาญจนบุรีแจ้งปิด29กุมภาพันธ์12น้ำตาลสิงห์บุรีสิงห์บุรีแจ้งปิด29กุมภาพันธ์13ขอนแก่น1น้ำพองขอนแก่นนะคะแจ้งปิด1มีนาคม14ไทยอุดรธานีจังหวัดอุดรธานีเดิมแจ้งปิด28กุมภาพันธ์นะคะเลื่อนมาเป็น2มีนาคม15มิตรกรสินจังหวัดกรสินแจ้งปิด2มีนาคม16มิตรอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญแจ้งปิด2มีนาคม17ไทยรุ่งเรืองบ้านไร่อุทัยธานีแจ้งปิด2มีนาคม18มิตรผลด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งปิด2มีนาคม19นิวกรุงไทยบ่อพลอยกาญจนบุรีเดิมแจ้งปิด29กุมภาพันธ์เลื่อนมาเป็น3มีนาคมนะคะ20ขอนแก่น2วังสะพุงจังหวัดเลยแจ้งปิด3มีนาคม21น้ำตาลทรายกำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรแจ้งปิด3มีนาคม22ทิพย์กำแพงเพชรจังหวัดกำแพงเพชรนะคะแจ้งปิด5มีนาคม23น้ำตาลนครเพชรกำแพงเพชรแจ้งปิด5มีนาคม24เกษตรไทยรวมผลจังหวัดนครสวรรค์แจ้งปิด5มีนาคมและ25น้ำตาลสิงห์บุรีจังหวัดสุพรรณบุรีแจ้งปิด15มีนาคม2567นะคะทั้งนี้วันปิดหีบอ้อยอย่างเป็นทางการสอบถามได้จากโรงงานน้ำตาลที่พี่น้องเกษตรกรชาวไร่อ้อยส่งอ้อยโดยตรงนะคะอัปเดตข้อมูลล่าสุด28กุมภาพันธ์2567